บอกว่าคนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับพวกเราจะได้รับฟังประสบการณ์ดีๆนะครับที่ตกผลึกมาทําให้พวกเราเนี่ยได้ข้อคิดดีๆนะครับเอาไปใช้นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาคล้ายๆกับมิลเลนเนียร์ทุกท่านนะครับคนที่ขึ้นมาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบทางโรยด้วยกีบกุหลาบนะครับแต่ว่าทุกคนต้องประสบปัญหาเหมือนๆกันแต่คนที่ประสบความสำเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคนล้มเหลวเนี่ยนะครับเขาจะยอมแพ้แล้วก็จมอยู่กับปัญหานั้นแต่คนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดแล้วแก้ปัญหานั้นจนผ่านมาได้ถึงเรียกว่าคนประสบความสำเร็จนะครับท่านที่สามนะครับซึ่งจริงๆเธอเองเนี่ยนะครับตอนที่เริ่มทำเนี่ยคนรอบข้างก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยที่บ้านก็ถือว่าเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วนะครับคุยง่ายชวนแถมชวนใครก็ยังไม่มีใครมาประชุมอีกลองคิดดูถ้าเราไม่มีใครเห็นด้วยเลยบ้านก็มีตังค์นะแล้วชวนใครก็ไม่มาประชุมมันควรเลิกไหมครับแต่ไม่รู้ทำไมเขาไม่เลิกนะแล้วตอนนี้ทำให้เป็นนะครับมิลเลนเนียร์หัดที่3นะครับที่มีรายได้มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนนะครับให้ขอเสียงปรบมือดังนะครับให้คุณจอยทาริทิพย์ชัยการจนกิจครับเขาบอกว่านะคะอยากได้สิ่งใดในปัตตภีนะคะจงใช้ความเพียรและความดีแลกมานะคะจอยทานทิพย์ชัยการจนกิจสวัสดีค่ะนะคะก็ตอนที่จอยรู้จักธุรกิจเครือข่ายเป็นครั้งแรกตอนนั้นจอยกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นความรู้สึกก็คือไม่ได้บวกไม่ได้ลบกับในธุรกิจเครือข่ายนะคะเพียงแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าอยากจะหาได้ระหว่างเรียนเท่านั้นเองอยากส่งเสียตัวเองเรียนนะคะก็ไปฟังธุรกิจเครือข่ายกับเพื่อนๆนะคะพอหลังจากที่ฟังกลับมานะคะเวลาฟังธุรกิจเครือข่ายมาฟังครั้งแรกมันตื่นเต้นไหมคะโคตรจะตื่นเต้นเลยนะคะก็เลยกลับไปที่บ้านบอกด้วยความตื่นเต้นว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะเราจะรวยแล้วแล้วก็จะส่งเสียตัวเองเรียนได้ด้วยนะคะณวินาทีที่บอกไปปุ๊บนะคะทั้งบ้านที่บ้านทุกคนพ่อเองก็แบบโมโหมากบอกว่ากูจะส่งมึงไปเรียนทำไมมึงกลับมาทำธุรกิจเครือข่ายถ้าอยากขายของกลับมาขายที่บ้านเพราะที่บ้านจะทำธุรกิจค้าส่งนะคะเราส่งเราเปิดร้านธุรกิจโชห่วยนะคะก็ค้าส่งทั่วภาคใต้สินค้าเราหลายตัวส่งไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์พ่อก็โกรธนะคะณวินาทีนั้นนะคะก็คิดในใจเลยว่าไม่เป็นไรพ่อยังไม่เข้าใจนะคะก็กลับเข้าไปที่เซ็นเตอร์แล้วก็เริ่มต้นนะคะในการเรียนรู้นะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีระบบใช่ไหมคะก็ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องนะคะก็เริ่มต้นจากการไปขายของขายเสร็จชวนเพื่อนไม่ได้ก็ได้แต่ว่าขายของได้ก็โอเคลองกลับมาชวนเพื่อนใหม่ก็ชวนไม่ได้อีกชวนใครแล้วคนก็แบบไม่ตามมานะคะพอตามมาเสร็จครั้งสองครั้งก็หายไปตอนนั้นจำได้เลยนะก็มาเซ็นเตอร์ตลอดเวลานะก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วเวลาไปงานแคมป์นะคะก็ไปคนเดียวเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยงานแคมป์มีทุกเดือนไม่ใช่3เดือนจัด1ครั้งก่อนไปทุกเดือนก็ไปคนเดียวไปลักษณะด้วยความที่แบบเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวอีกท้อแล้วก็ท้ออีกนะคะกลับไปถึงที่บ้านนะคะก็ที่บ้านก็ไม่ทำเอากลับเข้าเซ็นเตอร์ก็ตื่นเต้นใหม่พอไปที่บ้านอีกก็เหี่ยวอีกนะก็จำได้เลยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดประมาณถึง2ปีจำได้เลยนะวันนั้นคือคิดไปเลยว่าไม่ทำธุรกิจแล้วดีกว่านะต่อให้เราจะใจสู้ขนาดไหนแต่คือไม่มีใครตามเรามาเลยนะคะก็กะว่าจะไปบอกเลิกนะคะเลิกทำธุรกิจเนี่ยนะกับอัพไลน์ที่เซ็นเตอร์นะคะและอัพไลน์คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือคุณธเนศลีลาภรณ์แน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปบอกเขาว่าพี่ทอมจะขอเลิกจากธุรกิจพวกคุณว่าคุณเจออะไรคะนะคะเขาก็ปรับมาบวกแต่ครั้งนี้เป็นการปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จอยเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องคือเรื่องหลอดไฟนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีห้องใหญ่ๆห้องนึงนะคะแล้วมีดวงไฟอยู่แค่ประมาณ2ดวงถ้าเกิดดับไปดวงนึงห้องจะมืดไปถึงครึ่งห้องแต่ถ้าณวันนี้ห้องใหญ่ห้องนั้นมีดวงไฟถึง 10,000 ดวงนะคะต่อให้ดับไปดวงนึงห้องก็ยังคงสว่างอยู่วันนั้นที่ไปทอมเคลียร์ปุ๊บจอยเคลียร์โชะเลยเพราะที่บ้านจอยเนี่ยคุณพ่อจอยถือเป็นกงสีของเงินที่บ้านแค่คนเดียวถ้าเกิดนะวันนั้นพ่อจะเป็นอะไรขึ้นมาแสดงว่าในธุรกิจที่บ้านจอยคงจะแบบไปต่อได้ยากมากจอยก็เลยโอเคกัดฟันแล้วทำธุรกิจนี้ต่อวันนั้นเราหันกลับมาถามพี่ทอมจริงๆเลยว่าพี่ทอมถามจริงๆเถอะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จอยไม่สำเร็จในธุรกิจนี้พี่ทอมบอกว่าให้กลับมาดูอยู่สองเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือทักษะของตัวเองนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราเป็นหรือไม่เป็นอะไรถ้าเกิดไม่เป็นเราก็กลับมาเรียนรู้ใหม่ได้ข้อที่2ก็คือให้กลับมาดูใจตัวเองนะคะว่าวันนี้ทัศนคติแนวคิดและกำลังใจของเราเนี่ยยังถูกต้องอยู่อีกไหมยังไปในทิศทางนี้อยู่อีกไหมนะคะแล้วเราก็เลยโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะคะว่าตัดสินใจคือตัดสินใจแล้วเลยนะคะก็คิดว่าเราเข้าใจความคิดนี้แล้วนะคะก็กลับมานั่งดูทักษะตัวเองแล้วก็ทำธุรกิจนี้ไปนะคะก็จนมาเจอนะคะคนที่เอาจริงเข้ามาในองค์กรเราก็คือคุณแคนสามารถพวิสัทนะคะแล้วพี่ทอมก็ลงมาช่วยตามงานนะคะเราก็ทำต่างคนต่างทำแคนชวนแล้วก็ทำธุรกิจกันไปนะคะแล้วก็นะคะสร้างเครือข่ายขึ้นมาจนสุดท้ายนะคะเราก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้เพียงแต่ว่าเราจบมาในตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่ามันเราทำธุรกิจมา4ปีนะคะจนก็ไม่ได้ตามที่
เป้าหมายไว้นะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนวิธีการได้แต่ไม่ควรจะเปลี่ยนโจทย์นะคะเราก็ตั้งเป้าว่าในธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายคือเราอยากจะมีอิสระทางด้านเวลานะคะก็เลยโอเคถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เลยกลับมาทำธุรกิจที่บ้านแต่ยังรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันดีนะคะแต่ไม่รู้จะทำธุรกิจตัวไหนนะคะก็มีอยู่วันนึงนะคะก็จนได้มาเจอพี่ทอมอีกครั้งนึงแล้วพี่ทอมก็เลยชวนให้มาเจอให้มาฟังธุรกิจเครือข่ายอีกครั้งนึงนะคะเรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยเครือข่ายมันดีแต่คราวเนี้ยค่ะเราคิดจะเอาจริงแล้วแต่ปัญหาที่เจอก็คือนะคะไม่มีเวลาเพราะจะต้องกลับมาทำธุรกิจที่บ้านจะทำงานตั้งแต่ 8:00 น.เช้าถึงประมาณเที่ยงคืน 1:00 น.ครบทั้ง7วันไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะเราเป็นลูกเฒ่าแก่นะคะงั้นคือพอทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกอยากจะเอาจริงแล้วนะคะแต่ปัญหาก้อนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่านะคะเราไม่มีเวลานะคะพอไม่มีเวลาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาว่าถ้าเกิดเราอยากทำเขาบอกว่าวันนี้นะคะเราต้องสร้างความพร้อมอย่ารอความพร้อมนะแล้วก็เลยจัดเวลาหลัง 6:00 น.เย็นนะคะก็บอกกับแม่ว่ายังไงคือตรงเนี้ยขอช่วงเวลาช่วงหลัง 6:00 น.เย็นถึงประมาณสัก 4:00 น.ในการเข้ามาทำธุรกิจนะคะก็ผ่านไปในการทำธุรกิจนะประมาณ4เดือนก็สามารถได้ 40,000 พอจนครบ1ปีก็ได้แสนนึงก็ทำธุรกิจนะคะต้องบอกทำธุรกิจเครือข่ายมา5ปีนะคะถึงสามารถมีรายได้ 100,000 บาทได้และรายได้ก็ไม่มั่นคงนะคะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 100,000 เป็น 200,000 300,000 400,000 ถึง 500,000 จนปัจจุบันนี้ทำธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมดประมาณร่วมๆ11ปีนะคะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ3ล้านบาทต่อเดือนนะคะถ้าเกิดตีค่าเฉลี่ยเป็นวันนึงก็คือค่าเฉลี่ยต่อวันรายได้ที่ได้ก็คือประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อวันนะคะสิ่งที่ได้หลังจากนั้นคือในธุรกิจเครือข่ายนะคะสิ่งที่ได้คือไม่ใช่แค่อิสรภาพทางด้านการเงินก็คืออิสรภาพทางด้านเวลาตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้นะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยความฝันส่วนตัวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกมากนะคะก็ปัจจุบันนี้จะสามารถใช้ชีวิตนะไปเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้ทั้งหมดประมาณ33ประเทศนะคะมากกว่า50ทริปนะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงมีตารางการเดินทางอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆนั่นเลยแค่รู้สึกว่าในธุรกิจนี้นะคะมันสามารถต่อเติมความฝันใจได้ทั้งเงินเวลาการท่องเที่ยวที่สำคัญคือตอยก็นอกจากตอยสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วก็ยังสามารถส่งต่อความสำเร็จเนี้ยให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนได้สามารถช่วยเหลือสังคมอีกหลากหลายได้นะคะดังนั้นคือจอยเชื่อว่าในธุรกิจนี้นะคะคำพูดที่ว่าหนทางสบายนั้นแสนลำบากแต่หนทางลำบากนั้นแสนสบายจอยเชื่อว่าในธุรกิจนี้ตอบโจทย์ได้ขยันเพียงแค่ไม่กี่ปี 3-5 ปีแล้วคุณจะสบายตลอดชีวิตได้สำหรับจอยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยตอนปี3นะเพราะว่าน้องชายเนี่ยมาชวนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเฮียเดี๋ยวไปหางานกันไปขายของตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากเออถ้าได้ตังก็โอเคพอเข้าไปลองดูแล้วเนี่ยพอเข้าไปในเซ็นเตอร์มีคนที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เขาเป็นรุ่นพี่เราที่เขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรียนจบไปนะจบแบบอย่างเทพเลยนะได้ 4.00 ด้วยนะก็ไปรับรายได้เนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยแค่500,000เดียวเองพอเราฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วการเรียนที่เราตั้งใจมามันใช่ไหมเนี่ยมีคนนึงขึ้นมาพูดครับบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องหาประสบการณ์ความสำเร็จมันคือทักษะในการประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องในมหาลัยโอ้โหพอเราฟังอย่างนี้เรายิ่งรู้สึกไงครับเฮ้ยงั้นเรามาผิดทางแน่เลยโชคดีเนี่ยที่เรามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้โอ้โหตอนออกมาจากเซ็นเตอร์นะครับเขาเรียกว่าไฟลุกท่วมตัวเลยนะครับก็ออกไปวิ่งสปอนเซอร์ออกไปขายของจนผ่านมา6เดือนเนี่ยก็มีรายได้ขึ้นมาประมาณ 20,000 กว่าบาทตอนนั้นน่ะตื่นเต้นมากๆเพราะเราเพิ่งเรียนอยู่ปี3นะครับตั้งใจเลยว่าเรียนจบนะน่าจะมีรายได้เนี่ยเยอะเลยนะแต่พอตอนเรียนจบเนี่ยก็ได้อย่างที่คาดนะครับประมาณ 34,000 แต่หลังจากนั้นนะครับธุรกิจก็เติบโตแบบฮวบๆเลยนึกภาพมั้ยครับก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนวันนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกท้อแล้วไม่อยากทำเพราะมันไม่ใช่เราต้องไปตื้อไปขายไปทำยอดรู้สึกว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันเครียดมากเลยแต่โชคดีตอนนั้นนะครับผมได้รู้จักกับคุณชมพู่นะครับแล้วเราก็มีไอเดียมีความคิดเนี่ยที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะครับแล้วเลยตัดสินใจเนี่ยแต่งงานกันหลังจากที่แต่งงานนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งกับธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับคุณชมพู่ก็ทำไปผมก็ทำอีกธุรกิจนึงเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับซึ่งคุณชมพู่เนี่ยทางบ้านเขาก็มีพื้นฐานทางนี้อยู่แล้วก็ทำรู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ดีมากเลยผมทำงานอดิเรกเพิ่มขึ้นด้วยก็คือขายของเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับรายได้เรารวมกันเนี่ยครับก็ประมาณแสนกว่าบาทเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้ไม่คิดเลยครับที่จะกลับไปทำธุรกิจเครือข่ายนะครับในวันนึงครับคุณทอมก็มาชวนเราก็นึกถึงว่าโอ้โหเราเบื่อมากเลยกับการตื้อง้อขอขายทำยอดเครียดไม่เอาถ้าทอมอยากทำทอมไปทำพี่คงทำไม่ได้หรอกพี่พูดไม่เก่งพี่เพื่อนน้อยนึกภาพไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเราก็ดีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับเวลาผ่านไปนะครับด้วยความคิดของเราอ่ะคือผมมีความคิดเลยครับว่าความพยายามเนี่ยไม่เคยทำให้ใครแพ้ความท้อแท้ไม่เคยทำให้ใครชนะเราคิดอย่างนี้อยู่แล้วเราสู้ชีวิต
2ปีครึ่งผ่านไปครับมาเจอคุณทอมอีกครั้งนึงเขามีรายได้เนี่ยเดือนละ 600,000 กว่าบาทขับ Z4 ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยผมรวบรวมหนี้สินได้ล้านหนึ่งสุดยอดไหมสุดยอดเลยแล้วก็มาคิดนะเฮ้ยเขามีรายได้เป็นนาทีเลยอ่ะนาทีละ15บาทอ่ะส่วนเรานานๆมีรายได้ทีมันน่าคิดไหมผมก็เลยไม่เฮ้ยไม่ได้ละต้องไปฟังแล้วว่าเขาทำอะไรพอฟังจบครับโอ้โหยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะว่าภาพแบบตื้อง้อขอขายมันไม่มีแล้วนี่คือธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่แล้วเขามีคนที่ประสบความสำเร็จนะครับมีรายได้หลักแสนเนี่ย13 คนอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเยอะขนาดนี้เราน่าจะเป็นได้ด้วยวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจฟังครับแต่คุณชมพู่ไม่ได้ตั้งใจฟังก็เลยไม่เห็นด้วยผมนะครับก็พยายามพาเขาชวนเขาลากเขาเนี่ยไปที่งานกู้ลักพอไปงานกู้ลักนะครับโอ้โหวันนั้นเห็นบรรยากาศคนมาวันพันคนอ่ะเขาก็เลยเปิดใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่หว่าวันนั้นก็เลยตกลงปลงใจที่จะสร้างธุรกิจร่วมกันนะครับในเดือนแรกเนี่ยครับเราก็มีปัญหาเยอะแยะครับเพราะว่าลูกคนโตผมเนี่ยประมาณ3 ขวบเราก็ต้องไปรับไปส่งถูกไหมครับสอนการบ้านลูกคนที่2เพิ่งจะ 3-4 เดือนเองชมพู่ยังต้องให้นมอยู่เลยอ่ะเพราะนั้นเราก็คิดภาพนั้นแล้วเราจะออกไปสปอนเซอร์ยังไงแต่ตอนนั้นเราก็ตัดสินใจครับว่าถ้าเราไม่ทำแล้วอนาคตลูกจะเป็นยังไงนึกภาพไหมครับกับหนี้สินที่เรามีลุงลังมากขนาดเนี่ยแล้ววันเนี้ยธุรกิจนี้มันคือ1โอกาสเท่านั้นเองแล้วก็ออกไปครับสปอนเซอร์ไปอธิบายแผนไปชมพู่ก็ให้นมลูกไปแต่ไม่ใช่โชว์ให้เขาดูนะครับคือมีผ้าคลุมนะแล้วก็มาแบบเนี้ยทุรักทุเลมาเซ็นเตอร์แล้วก็พาลูกมาแล้วก็พยายามสลับเปลี่ยนคือผมออกไปซัมเคสชมพู่อยู่บ้านเลี้ยงลูกบางทีก็ออกไปด้วยกันพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โหบางทีเหนื่อยมากๆแล้วแต่ลูกยังไม่นอนแล้วก็ทำไงครับนอนก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันร้องแหกปากนึกภาพไหมครับคือเราก็ทำมาแบบเนี้ยครับจนในเดือนแรกครับก็คือทำทุกอย่างเลยครับตามที่อัพไลน์บอกก็มีรายได้ขึ้นมาเนี่ย20,000 กว่าบาทตื่นเต้นมากๆเลยพอเดือนที่3ก็มีรายได้ขึ้นมา100,000ก็บอกโอ้โหเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรวมทั้งหมด12 เดือนอ่ะเดือนที่12ครับผมมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบ600,000เลยชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยครับจากการที่เราตัดสินใจการมีลูกไม่ใช่ภาระครับแต่การมีลูกเนี่ยคือแรงบันดาลใจระหว่างที่ทำครับคุณชมพู่ก็ท้องอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่ความผิดนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรารู้สึกพอเราประสบความสำเร็จเราก็อยากมีเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ในขณะที่ท้องก็ยังทำไปด้วยเพราะเรารู้สึกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยคุณชมพู่นะครับในวันที่ทำงานเนี่ยอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นอ่ะต้องไปคลอดอ่ะแต่เขาก็ยังอยู่ที่แคมป์ยังตั้งใจทำเพราะเนี่ยครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคนท้องก็คือคนที่ยังทำงานได้ไม่ใช่คนป่วยเราก็ทำแบบนี้ครับเพราะนั้นอยากจะบอกเลยครับว่าวันนี้ครับลูกคือแรงบันดาลใจความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับปัจจุบันเราก็มีรายได้นะครับประมาณร่วมๆเกือบ3 ล้านบาทต่อเดือนนะครับอย่างที่คุณลูกบอกวันนี้ลูกจะเอาอะไรเราก็ให้ได้ถูกไหมครับต้องใช้เงินถูกไหมครับอยากเรียนเปียโนต้องใช้เงินไหมครับอยากเรียนขี่ม้าอยากเรียนตีกอล์ฟใช้ไหมครับใช้ถูกไหมครับในวันที่พ่อแม่เราไม่สบายให้นอนบำรุงร่างให้นอนโรงพยาบาลดีๆหมอที่ดีรักษาแม่เราหรือให้นอน5 เตียงใครดูแม่กูก็ได้วันนั้นต้องใช้เงินไหมครับนึกภาพไหมครับเพราะนั้นความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นนะครับมันทำให้ชีวิตเราครับปัญหามันหายไปปัญหามันยังคงเดิมครับแต่เราจะมองไม่เห็นมันวันนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่าวันนี้คนสำเร็จส่วนใหญ่เชื่อก่อนถึงจะเห็นเขาถึงสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่าเขาต้องเห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อแต่เขาแค่เชื่อว่ามันสำเร็จได้แต่ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองสำเร็จได้แต่วันนี้ครับผมก็เหมือนคนทั่วไปแหละครับที่ผมอ่ะไม่ได้เชื่อก่อนครับผมเห็นก่อนผมถึงเชื่อแต่ความเชื่อที่ผมมีคือผมเชื่อว่าผมก็สำเร็จได้เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ผมมั่นใจครับทุกคนทำได้อย่ายึดติดกับอดีตครับอย่าให้อดีตเป็นห้องขังของชีวิตแต่ให้มันเป็นห้องเรียนให้ชีวิตเราได้เรียนรู้เพื่อจะประสบความสำเร็จต่อไปนะครับผมมั่นใจถ้าผมทำได้ใครใครก็ทำได้ครับสวัสดีครับก็คนหนึ่งนะครับที่มีลูกเป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ใช่ลูกเป็นภาระเนาะนั่นคือถ้าเกิดคนไม่มีลูกไงครับตายแล้วฉันไม่มีแรงบันดาลใจจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่จะคิดนะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ที่องศาความคิดนะครับเพราะท่านเองเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำก็ได้แต่พอเห็นความสวยงามธุรกิจเครือข่ายนะครับพอจะเข้ามาทำก็ไม่กล้าชวนคนเพราะกลัวเสียเพื่อนหลายคนก็เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดปัญหามันมีอยู่แล้วเราไม่ได้แก้ไขมันหรือไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะครับนั่งอยู่กับบ้านไม่มีทางแก้ไขอะไรได้นะครับในที่สุดท่านก็เป็นมิลเลนเนียร์รหัสที่6ในระบบ S55 ได้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณณัฐภูมิกัลยาสิริครับเขาบอกนะครับว่าใช้ชีวิตไม่คิดอะไรเปรียบเสมือนรอรถไฟที่สนามบินนะครับผมมิ่งณัฐภูมิกัลยาสิริสวัสดีครับ
ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่ในห้องส่งครับรวมถึงเพื่อนที่ฟังอยู่ในซีดีนะครับอาจจะเคยเป็นเหมือนผมมาก่อนก็คือเรารู้สึกว่าไม่ชอบงานประเภทนี้เลยรู้สึกแอนตี้ธุรกิจประเภทนี้บ้างมากๆเลยนะครับผมนะครับเรียนจบที่จุฬามานะครับในวันที่มีโอกาสฟังธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นเนี่ยผมทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆอยู่ก็คือเราเนี่ยเปิดสนามฟุตซอลให้คนเช่าเปิดบริษัทนำเข้าสินค้านะครับเล็กๆน้องทีมกับพี่ทอมนะครับชวนผมไปฟังธุรกิจเครือข่ายคิดในใจเลยนะครับว่าเราเนี่ยโดนแล้วโดนแน่นอนเลยแต่สุดท้ายนะครับมันก็เป็นการนัดที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะคนที่นัดนะครับเขาเป็นพี่ชายคนที่เราจีบอยู่นึกออกไหมครับเราก็ต้องไปเสร็จปั๊บนะครับเขาพยายามเล่าความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายให้ฟังทำแล้วเนี่ยมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นได้ดูในนี่คิดในใจเลยครับเราเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเราเนี่ยรู้มากอ่ะรู้เลยไปถึงจะเป็นยังไงนะครับเพราะเราเนี่ยเคยมีโอกาสฟังมาหลายครั้งแล้วนะครับผมฟังจบเสร็จปั๊บนะครับผมมีโจทย์ในใจตัวเองผมตั้งใจเลยครับว่าผมเนี่ยจะช่วยซื้อสินค้าเขานะครับก็ประมาณ2ชิ้นเขาคงดีใจมั้งนะครับสุดท้ายเขาถามผมเป็นไงฟังจบ1ชั่วโมงดีไม่มิ่งผมตอบทันทีเลยครับโคตรดีเลยพี่เดี๋ยวพี่มีอะไรผมซื้อช่วยซื้อเนี่ยพี่บอกเลยนะพี่ทอมก็หัวเราะยิ้มๆเขาบอกว่ามิ่งเชื่อไหมวันนี้พี่มาเล่าให้มิ่งฟังเนี่ยพี่ไม่ได้มีอะไรมาขายมิ่งเลยนะสิ่งเดียวที่พี่ขายมิ่งก็คือพี่ขายไอเดียให้ฟังต่อให้มิ่งช่วยพี่ซื้อไป2ชิ้นมันก็ไม่ได้ทำให้พี่รวยขึ้นหรอกเราฟังเหตุการณ์วันนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าโหเข้ามาแปลกเว้ยเพราะที่ผมเคยเจอมาเวลาเพื่อนผมชวนนะครับพอเราไปช่วยเขาซื้อสินค้าเขารู้สึกดีใจมีความสุขก่อนกลับบ้านนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สนใจธุรกิจประเภทนี้หรอกทิ้งท้ายก่อนกลับบ้านนะครับเขาพูดอะไรบางอย่างเป็นปมในใจผมเอาไว้ในวันนั้นนะครับเขาบอกผมว่ามิ่งเชื่อไหมเครือข่ายที่ดีเนี่ยมันต้องทำเป็นรูปแบบของแฟรนไชส์มันหมดยุคแล้วมิ่งที่ทำเครือข่ายชวนคนขายของแล้วเราจะรวยได้เราก็ไม่ได้เข้าใจครับในวันนั้นว่าอะไรคือเครือข่ายรูปแบบแฟรนไชส์นะครับผมก็กลับไปใช้วิถีชีวิตเดิมๆของผมนะครับทำธุรกิจส่วนตัวไปเรื่อยๆในวันนั้นนะครับที่ผมมีโอกาสฟังพี่ทองเขาบอกว่าเขาทำมาประมาณ10เดือนมีรายได้ประมาณเดือนละ 60,000 บาทแต่ผ่านไป1ปีนะครับเราก็ได้ข่าวนะครับจากแฟนเราในวันนั้นนะครับก็คือจีบสำเร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าพี่ทอมเนี่ยมีรายได้ประมาณเดือนละ600,000ละคำว่า600,000บาทเพื่อนๆว่าเยอะหรือน้อยครับเยอะคำถามที่สองเพื่อนๆเชื่อไหมครับผมก็ไม่เชื่อถูกไหมครับมัน600,000เลยเหรอเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวนะครับลงทุนหลายๆล้านบาทนะครับปีแล้วปีเล่านะครับรายได้เราก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นนะครับครั้งที่สองนี่แหละครับผมเลยมีโอกาสชวนพี่ทอมนะครับนัดเขาเองบอกให้แฟนผมนัดให้หน่อยนะครับในตอนนั้นเขาก็ไม่ว่างยุ่งเหลือเกินนะครับจนมีโอกาสนะครับไปร่วมงานที่เรียกว่าเขาเนี่ยรับรางวัลความสำเร็จนะครับในตอนนั้นเขาเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าไดมอนด์ขึ้นมานะครับเขามีได้เดือนละ600,000บาทแล้วเราไปฟังในงานวันนั้นครับก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มเปิดใจนะครับก็เลยขอมีโอกาสครับนัดคุยกับเขาคำถามแรกที่ผมถามเขาก็คือพี่ทอมครับพี่ทอมขายครีมเดือนนึงเป็นแสนกระปุกเลยเหรอถึงได้เงินเดือนนึงประมาณ600,000ได้เขาก็พูดกลับมาครับด้วยแนวคิดเขาบอกคนขายไม่รวยคนรวยไม่ขายคมจริงๆเลยนะครับก็มีโอกาสนั่งคุยโมเดลธุรกิจกันนะครับเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวเหมือนกับเมื่อ1ปีก่อนที่เคยได้ฟังเลยอะแต่สิ่งที่ต่างเลยนะครับคือความรู้สึกเรามันแตกต่างเลยอะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้วะมันดูน่าสนใจมากๆนะครับเหมือนคำบอกที่บอกเลยว่าเงินเนี่ยซื้อเราไม่ได้จริงไหมทำไมมากพอใช่ไหมครับจุดที่ผมสังเกตนะครับรอบสองที่เราค่อนข้างเปิดใจฟังอะเรามีความรู้สึกนะครับว่าผมชอบอยู่2 อย่างสิ่งแรกนะผมรู้สึกว่าแผนธุรกิจเนี่ยมันดีแผนธุรกิจนะครับเขาบอกว่าแผนธุรกิจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมนักธุรกิจแผนที่มันสร้างมานะมันมีระบบที่เรียกว่าช่วยเหลือการที่เรียกว่าระบบ placement ทำงานแค่2 สายงานพอเรานั่งขีดเขียนดูนะครับเราจะเห็นภาพว่าต่อให้เราเนี่ยชวนคนได้ไม่เยอะพูดไม่ได้เก่งมากนะครับเราก็น่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้นี่คือจุดเด่นจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับก็คือเรื่องของคำว่าระบบเพื่อนเชื่อไหมครับว่า1ปีก่อนตอนที่เขาชวนผมอะพี่ทอมมามือ10นิ้วนะครับมีแค่กระดาษเปล่าแผ่นนึงปากกาด้ามนึงครับก็มาขีดเขียนให้เราดูแต่รอบ2ที่เจอกันนะครับเขาเริ่มมีแฟ้มเขาเริ่มมีสื่อเริ่มมีโบชัวร์เริ่มมีซีดีไปหลายสิบแผ่นเลยครับมีระบบแอปพลิเคชันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันล้ำสมัยมากมีรอบประชุมที่แบบพร้อมเราเริ่มรู้สึกเห็นภาพคล้ายๆกับวันที่คุณแม่ผมเนี่ยอยากจะเปิด 7-Eleven ไงครับ 7-Eleven นะครับกับร้านโชว์ห่วยสินค้าเหมือนกันแล้วว่าจริงไหมแต่สิ่งที่ต่างคือ 7 นะครับมีระบบในการสร้างธุรกิจที่มันสามารถก๊อปปี้และทำซ้ำได้มันเลยเป็นโมเดลที่ขยาย 7,000 สาขาทั่วประเทศไทยได้ไงครับนี่เลยครับมันคือจุดเด่นที่ผมเห็นนะครับจากระบบที่ชื่อ S55ผมก็ตัดสินใจนะครับเขาบอกว่าเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้ว่าฉลาดจริงไหมครับผมก็ลองทำดูในตอนนั้นนะครับผมก็เริ่มด้วยความกลัวนะครับเพื่อนที่จุฬาผมว่าอีโก้สูงมากเพื่อนที่ทำธุรกิจส่วนตัวผมด้วยกันนะครับผมว่าแต่ละคนเขาก็รวยกันมากแล้วอะแต่ก็พยายามทำตามดูนะครับผมชวนเพื่อนเดือนแรกนี้25คนชวนได้3คนเองนะครับ22คนได้ปฏิเสธผมหมดเลยเวลาเดินเพื่อปฏิเสธเศร้าไหมครับท้อไหมครับท้อถูกไหมครับเขาบอกว่าเวลาท้อต้องทนเวลาอับจนต้องแก้ไขเวลาผิดหวังต้องบอกว่าไม่เป็นไรเวลาไม่เหลือใครนะครับให้โทรศัพท์หาอัพไลน์ท้อก็โทรหาอัพไลน์อ่ะนะครับเขาก็ปรับบวกเรามีกำลังใจแล้วก็ลุยต่อนะครับสุดท้ายนะครับ
22คนที่ชวนไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเราเพราะเราไม่ได้ไปขายอะไรเขาแต่3คนที่ชวนได้นะครับก็เริ่มเชื่อเรามาเรียนรู้ระบบนะครับเชื่อโค้ดนะครับใช้สินค้าแล้วมาที่ประชุมนะครับทำให้เดือนแรกผมมีได้ประมาณ 2,200 บาทผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับผ่านใน8เดือนผมคว้าเงิน 100,000 บาทแรกได้นะครับผมทำมาเรื่อยๆนะครับครบนะครับ4ปีนะผมมีรายได้1ล้านบาทได้ตอนนี้นะครับทำมาเกือบ5ปีแล้วนะครับมีรายได้ต่อเดือนประมาณ2ล้านบาทนะครับสรุปประมาณ5ปีนะครับผมมีรายได้รวมจากธุรกิจเครือข่ายทั้งหมด26ล้านบาทตรงให้เครือข่ายหน่อยได้ไหมครับชีวิตเราเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยนะครับเราสามารถมีบ้านได้นะครับมีรถสปอร์ตได้มีคอนโดหลังละ10ล้านนะครับได้เที่ยวรอบเสียดประเทศนะครับแล้วก็ได้ภรรยากับลูกมาอีกอย่างละ1คนนะครับผลลัพธ์สวยงามชีวิตมีความสุขนะครับก็อวยพรให้เพื่อนทุกคนครับสำเร็จเหมือนผมไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเดินคนเดียวเดินได้ไวนะครับจะให้ไกลต้องไปด้วยกันสวัสดีครับเป็นมุมมองของนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับวันนี้ไม่วันหน้าไม่แน่นะครับผมว่ามุมมองของคุณมิ่งน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนึกถึงใครบางคนนะครับที่แบบเราก็เคยชวนเขานะครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่พูดแล้วให้เขาสมัครนะครับแต่เราต้องทำให้เห็นสำเร็จให้ดูจริงไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเองนะครับบอกว่าเป็นอดีตนักข่าวนะครับซึ่งจริงๆนั่นเองก็ไม่เห็นความจะเป็นต้องทำธุรกิจนี้นะครับจะสุดท้ายเนี่ยเราพอมาทำธุรกิจเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นมิลเลนเนียร์นะครับของระบบ S55 ได้นะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณชีวาวัฒน์จรัสนิสสัยครับสวัสดีครับจาชีววัฒน์จรัสนิรติสัยนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับจาก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจบการศึกษานะครับจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2นะครับจากมหาวิทยาลัยชภัฏสวนสุนันทาคือตอนนั้นเนี่ยนะครับจาก็เรียกว่าเคยถูกคนชวนไปฟังธุรกิจเครือข่ายหลายบริษัทมากๆเลยนะครับแต่ตัวเราเองก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะครับก็คือไม่น่าจะใช่ทางนี้นะครับหลายๆบริษัทก็มีวิธีการทำงานที่แปลกๆแล้วก็แตกต่างกันเนาะจนตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทำเครือข่ายเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับเพื่อนเราเลิกคบเราหรือเปล่าแล้วทางนี้มันจะใช่ทางเราไหมนะครับจะเนี่ยคือเชื่อมั่นนะครับว่าคนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมีจริงนะครับแต่เราเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรานะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะก็ได้มีโอกาสทำงานนะครับบริษัทเนี่ยก็คือเป็นผู้สื่อข่าวมาประมาณ6ปีด้วยกันนะครับเงินเดือนเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยขึ้นแบบเราแทบไม่รู้สึกว่าขึ้นเนาะแอบขึ้นนะครับประมาณ 1,000 บาทต่อปีนะครับตอนนั้นเราก็รู้สึกอะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เงินเดือนแบบนี้เหมือนเรานะครับตอนนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าอันตรายทางความคิดเนี่ยนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเราเนี่ยนะครับคิดเหมือนคนส่วนใหญ่เพราะบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเครือข่ายก็เรียกว่านะครับเริ่มเข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจไปฟังธุรกิจเครือข่ายนะครับเราก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ทอมนะครับคุณธเนศลีลาพรตอนนั้นเนี่ยจะฟังนะพูดตามตรงนะนะครับจะรู้สึกอย่างนึงว่าธุรกิจเครือข่ายน่าสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกลุ่มนะครับที่เราได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็เรียนรู้แบบจริงจังเนี่ยมีระบบที่ชัดเจนในการทำงานตัวจ่าเองเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนจ่าไหมจะไม่สนใจหรอกนะครับว่าคนที่เล่าให้เราฟังอ่ะเขาจะมีรายได้เท่าไหร่แต่จะสนใจว่าเขามีวิธีการอะไรให้เราบ้างนะครับพูดตามตรงวันนั้นที่ฟังพี่ทอมพูดนะครับก็ไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะมาหลอกเรานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีตังค์อยู่ในกระเป๋าประมาณ300ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเขาหลอกเรามันจะคุ้มไหมนึกออกไหมครับจาก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะรู้สึกว่าเขาจะหลอกเราไปทำไมเพราะเราไม่มีอะไรให้เขาหลอกนึกออกไหมครับคือพูดตามตรงเลยตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยตัดสินใจทำดูก็ได้นะครับลองตั้งใจทำดูซินะครับให้เวลากับธุรกิจเครือข่ายสัก5ปีตอนนั้นจะคิดเลยนะว่า5ปีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะธุรกิจเครือข่ายที่เราได้มีโอกาสฟังจากพี่ทอมเนี่ยเขาให้เราซื้อสินค้าต่อเดือนเนี่ยใช้ประมาณนะครับเดือนละแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองเรารู้สึกว่าการที่ใช้สินค้าตามจริงเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยความสำเร็จที่เราจะได้มาเนี่ยต้องเป็นความสำเร็จที่ใช้เวลานะครับไม่ใช่การทำ5เดือนไม่ใช่การทำ5อาทิตย์เพราะขนาดเราอ่ะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเรายังเป็นต้อง6ปีเลยกว่าจะได้ตั้ง 15,000 บาทนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังรายได้ในธุรกิจเครือข่ายหลักแสนน่ะแน่นอนเราต้องให้ระยะเวลากับมันอย่างน้อยเนี่ย5ปีจะก็บอกกับตัวเองนะว่าถ้าระบบเนี้ยเป็นระบบที่มีคนประสบความสำเร็จได้จริงเป็นระบบที่สามารถทำให้คนเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะการศึกษายังไงนะครับเรียกว่าพื้นฐานทางสังคมยังไงสามารถประสบความสำเร็จตัวเราเนี่ยก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้นะครับจ้าก็เลยตั้งใจทำธุรกิจนะครับแล้วก็มั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้หลักแสนได้นะครับจ้าก็ทำธุรกิจเดือนแรกนะครับใช้เวลาประมาณ2วันหลังจากที่สมัครเนี่ยนะครับสิ้นเดือนพอดีชวนเพื่อนทั้งหมด10คนอย่าพึ่งก่อนสมัคร1คนนะครับสมัคร1คนนะครับแล้วก็มีรายได้ประมาณ180บาทเยอะไหมครับบอกพี่ทอมว่าได้180พี่ทอมบอกว่าใกล้แสนแล้ว
ตอนนั้นจะคิดในใจกูใกล้ตายแล้วเพราะเรามีความรู้สึกท้อมากเลยอ่ะคือพูดตามตรงแทบจะไม่อยากมาประชุมเลยนะนะครับจนสุดท้ายพี่ทอมบอกว่าไม่เป็นไรวันเนี้ยนะครับเราเพิ่งทำธุรกิจเนี่ยนะครับแค่2วันเองเราชวนเพื่อนได้คนนึงเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะสุดท้ายจ๋าก็ตัดสินใจมาเข้ารอบประชุมในครั้งนั้นเชื่อไหมครับรอบประชุมในครั้งนั้นทำให้จ๋าได้แรงบันดาลใจไม่ได้ฟังคนที่มีรายได้เยอะๆเราได้แรงบันดาลใจนะจ๋านั่งข้างหน้าเนี่ยนั่งหน้าเศร้าๆนะครับเพื่อนข้างๆถามเป็นอะไรจ๋าบอกเดือนนี้แล้วเราตั้งใจมากเลยเราได้180เพื่อนบอกหรอได้ต้อง180กูได้4บาทไม่น่าเชื่อเลยนะคือวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเรียกว่าไม่ได้ตัดสินใจลุยต่อจากคนที่มีรายได้เป็นแสนแต่เราตัดสินใจจากพี่เพื่อนคนเนี้ยที่ได้4บาทตอนนั้นจะถามว่าเธอทำมานานหรือยังเขาบอกว่าเขาทำมาประมาณ2เดือนละจะคิดในใจ2วันของกูช่างมีคุณค่ามากยิ่งนะคือแบบใช่ไหมคือมีความรู้สึกเลยว่ามันไม่เสมอไปไหมว่าคนที่มีรายได้เยอะๆจะสามารถเปิดใจเราได้ในวันที่เราตั้งใจอ่ะอาจจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยๆก็ได้จริงไหมครับเพราะนั้นจะได้เรียนรู้อย่างนึงก็คือในช่วงแรกของการทำธุรกิจเครือข่ายรายได้ที่เราได้จะเท่ากับความรู้ที่เรามีเป็นไปไม่ได้เลยถ้าความรู้เราน้อยรายได้เราจะมากตอนนั้นเนี่ยจ๋าเลยตัดสินใจนะเข้าเรียนรู้บอกกับตัวเองเลยว่าจะเข้าเรียนรู้ทุกๆคอร์สที่อัพไลน์จัดจะเข้าเรียนรู้ทุกๆรอบที่เซ็นเตอร์มีแล้วก็จะเข้าเรียนรู้ทุกๆงานแคมป์ที่อัพไลน์ชวนไปเชื่อไหมครับเดือนแรกจะได้180บาทเดือนต่อไปอัพไลน์ชวนไปงานแคมป์ 2,300 บาทคิดในใจมึงไม่รู้หรอว่ากูได้180แต่ถามว่าจะไปไหมครับไปเพราะจ๋ารู้ว่าถ้าเงินเล็กไม่ออกเงินใหญ่ก็ไม่เข้าเนี่ยครับตอนนั้นจ๋าก็เลยตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเครือข่ายแบบเข้าเรียนในปีที่แนนท่านถัดไปนะครับเป็นเนี่ยใช้เวลานะครับเดือนที่20จะมีรายได้หลักแสนได้ตอนนั้นนะครับดูเหมือนไม่ได้เร็วมากนะแต่เป็นรายได้ที่แม่จะตื่นเต้นมากแม่จะบอกว่ารายได้แบบนี้มันได้จริงหรอมันเป็นแค่ตัวเลขในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าจ๋าก็เลยบอกแม่ไปตู้ ATM เดี๋ยวจ๋ากดให้จ๋ากดให้แม่ 20,000 แม่บอกว่าเป็นธุรกิจที่จับต้องได้ นะครับตอนนั้นเนี่ยแม่จ๋าเขาเป็นห่วงเรานะเขาบอกว่าไอ้รายได้แบบเนี้ยมันจะได้ทุกเดือนไหมตอนนั้นจ๋ารู้สึกว่าเออแม่เนี่ยห่วงเราแม่บอกหมายถึงกูอ่ะจะได้ทุกเดือนไหมนะครับแม่คุยกันแบบกันเองมากเลยนะนะครับเป็นแนวคิดของพาสซีฟอินคัมมากเลยนะครับเราก็ตัดสินใจทำธุรกิจต่อเนื่องนะครับแล้วก็พบทั้งความผิดหวังแล้วก็พบทั้งความสมหวังแต่ในขณะที่เราพบความผิดหวังเนี่ยเราก็เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองจนปัจจุบันนะครับด้วยความอดทนแล้วก็ยืนหยัดจะใช้เวลา7ปีนะครับปัจจุบันจะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า2ล้านบาทแล้วก็มีรายได้รวมนะครับทั้งสิ้นจากการทำธุรกิจเครือข่ายภายใต้ระบบ S55 ทั้งสิ้นนะครับ32ล้านบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับจะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแม่จะบอกว่าไม่ขออะไรเยอะมากนะครับตอนแรกเนี่ยจะให้แม่ใช้เดือนละประมาณ 50,000 แม่บอกว่าขอ 20,000 พอนะครับส่วนพ่อจะเนี่ยจะให้ไป 100,000 ไม่ทอนเลยสักบาทนะครับคือปัจจุบันนะครับจะก็ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ต่อเดือนเนี่ยนะครับ2ท่านรวมกันประมาณเดือนละประมาณ 150,000 บาทนะครับจะก็มีความรู้สึกว่าวันนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่กตัญญูนะครับความกตัญญูไม่พอความกตัญญูนะครับต้องการการกตเวทีด้วยนะครับกตเวทีคือการตอบแทนคุณนะครับและระบบ S55 ให้คุณได้นะครับคุณจะสามารถตอบแทนคนที่คุณรักได้นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบเร็จสวัสดีครับโอ้จะบอกว่าไม่ต้องมีคำบรรยายเคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยเออถ้าเราได้มากกว่า4บาทเราโอเคมั้ยโอเคแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าเราทำได้นะครับก็ท่านถัดไปนี่นะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายอย่างจริงจังมาแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นคนที่รู้สึกหมดความเชื่อกับธุรกิจนี้ไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามวยวัดกับการมีระบบก็ไม่เหมือนกันนะครับจนวันนี้เขาเป็นมิลเลนเนียร์นะครับของระบบ S55 นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณอลามชวะเจริญพันธ์ครับร้อยคนไม่ให้โอกาสเราไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองผมอลัมชวะเจริญพันธ์สวัสดีครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมเนี่ยพื้นเพนะครับก็เป็นวิศวกรมาก่อนนะครับแล้วก็เกียรติธุรกิจเครือข่ายมาเป็นทุนเดิมตอนแรกก็คือไม่ชอบเลยแต่นะครับก็มีประสบการณ์ในการไปฝึกงานนะครับแล้วก็ทำงานในสายวิศวกรซึ่งในจังหวะนั้นนะครับก็สิ่งที่ผมไม่ชอบในงานประจำอย่างหนึ่งเลยคือการตื่นเช้านะครับมีใครไม่ชอบมีไหมครับจะเกลียดเสมอนะครับก็คือเช้าวันจันทร์เกลียดไหมครับเราจะชอบเสมอนะครับคือเย็นวันศุกร์มีใครเกียดเช้าวันจันทร์มีไหมครับมีบางท่านนะครับบอกว่ากูเกียดทุกเช้าเลยที่ต้องตื่นไปทำงานนะฮะแล้วเราก็คิดไงครับว่าเราอายุยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะครับเรายังตื่นไหวแต่ถ้าเรานะครับอายุ40 50เนี่ยเราต้องตื่น7โมงเช้า8โมงเช้าไปทำงานอยู่เนี่ยผมว่าตัวเองอะไม่ไหวนะครับแล้วก็เห็นรุ่นพี่หลายๆคนนะครับเก่งมากมีความสามารถมากกว่าผมเยอะนะฮะแต่เงินเดือนน้อยมากนะครับบางคนเนี่ยทำมา20ปี30ปีนะครับเงินเดือนไม่ถึงแสนเลยอะ
แล้วก็คิดตัวเองนะครับผมเนี่ยเรียนหลักสูตรวิศวกรนะครับ4ปีนะครับแต่ผมใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็หลักสูตรทั้งหมดได้ประมาณ5ปีครึ่งได้ในการเรียนจบอันไหนไม่เข้าใจพยายามกลับไปเรียนใหม่เสมอเพราะเรานะครับไม่อยากงงๆจบออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเป็นวิศวกรที่ไม่มีคุณภาพแล้วว่าจริงไหมเกรดจะออกมานะครับประมาณ 2.08 ได้เราคิดในใจเลยครับโอ้โหเราเนี่ยไม่มีทางเก่งสู้รุ่นพี่เรานะครับที่เป็นวิศวกรแบบได้อะเราก็คิดนะแล้วเราจะได้เงินเดือนกี่บาทวะเนี่ยนะฮะพอออกมานะครับแล้วเราก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่ทำงานประจำละก็เลยมาเป็นติวเตอร์นะครับอาจารย์สอนพิเศษนะครับช่วงนั้นนะครับโอ้โหเมคมันนี่นี่เยอะมากนะครับเราก็สอนนะครับผมมีรายได้จากการสอนพิเศษนะครับเดือนประมาณ 50,000 บาทได้นะฮะตอนนั้นนะครับแต่ไม่มีเวลาเลยนะครับยุ่งมากนะครับเพราะสอนตลอดเวลาตอนผมเป็นวิศวกรฝึกงานเนี่ยตอนนั้นผมมีเวลาเยอะมากครับสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับแต่ไม่ค่อยมีเงินใช้แต่ตอนนะครับเป็นติวเตอร์นะครับตอนนั้นเงินเยอะมากครับแต่ไม่มีเวลาใช้พวกเราเป็นแบบไหนครับบางคนบอกไม่มีทั้ง2 อย่างเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมก็มีโอกาสได้มาเจอธุรกิจเครือข่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเค้าเรียกว่ามีโอกาสได้ฟังคอนเซปต์นะครับของ passive income ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราชอบอะเพราะผมอยากมีทั้งเงินแล้วก็เวลาเพื่อนๆอยากมีไหมครับอยากมีทั้งสองอย่างอ่ะแล้วก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็ทำนะครับแต่ตอนนั้นนะครับธุรกิจเครือข่ายที่ผมเข้ามาทำเนี่ยผมอยู่ไกลอัพไลน์ด้วยนะครับผมอยู่เชียงใหม่อัพไลน์ผมมาอยู่ลพบุรีนะครับตอนนั้นเราก็โอ้โหใช้คำว่ามวยวัดเลยนะครับทำตั้งใจนะครับใส่เขาลุยนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าคนขยันนะต้องประสบความสำเร็จนะครับผมก็ลุยเต็มที่นะครับใช้เวลา5 ปีนะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายตัวนั้นแบบตั้งใจก็มีรายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าประมาณปีที่5ปีที่4อ่ะครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยกล้าชวนใครละผมไม่รู้พวกเรานะครับหรือว่าหลายๆคนที่เคยที่กําลังฟังผมอยู่นะครับแล้วเคยทําธุรกิจเครือข่ายอ่ะตอนที่เราใกล้เลิกอ่ะหรือว่าตอนที่เราใกล้จะไม่ทําแล้วอ่ะสังเกตมั้ยครับเรายังไม่ค่อยอยากชวนคนเพราะเราไม่อยากหลอกเค้าไงเราไม่อยากแบบมาโกหกว่าเฮ้ยสําเร็จด้วยกันนะมารวยด้วยกันนะคือผมไม่ค่อยกล้าพูดละนะครับเพราะนั้นประมาณปีที่5นี่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรละนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าธุรกิจเครือข่ายดีนะแต่คงไม่ใช่เราตัวหลายๆคนก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับตอนนั้นคือผมก็บอกว่าเออเนี่ยคงไม่ทำแล้วล่ะก็มีหลายๆคนนะครับมาชวนผมทำเครือข่ายผมจะตอบปฏิเสธนะครับด้วยคำพูดคลาสสิกเสมอๆนะครับว่าเคยทำแล้วตัวหลายๆคนอาจเคยพูดเหมือนกันหรือว่าเคยเจอเหมือนกันแล้วว่าจริงไหมผมก็ตอบอย่างเงี้ยเคยทำแล้วครับแต่วันนี้นะครับจากที่ผมเข้ามาในธุรกิจนะครับในระบบ S55 ผมเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เจอคนที่พูดเขาว่าเคยทำแล้วเนี่ยมีทั้งหมด4เลเวลด้วยกันนะครับเลเวลที่1เลยนะครับคือบางคนเนี่ยสมัครสินค้ายังไม่ซื้อเลยนะครับแต่ถ้ามีใครมาชวนนะครับจะบอกว่าเคยทำแล้วเราเคยเจอคนอย่างนี้ไหมประเภทที่2นะครับคือสมัครแล้วก็ซื้อสินค้าใช้แล้วไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ถ้ามีใครมาชวนนะครับเขาจะตอบว่าเคยทำแล้วนี่คือเลเวล2เลเวล3นะครับคือสมัครใช้สินค้าแล้วก็มาแย่ๆระบบดูแย่ๆเซ็นเตอร์ดูแย่ๆ CD ดูเราเคยเจอคนอย่างนี้ไหมครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จทำสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับโดนไปเสร็จสัก 2-3 เคสก็เลิกสุดท้ายมีใครมาชวนอีกก็จะบอกว่าเคยทำแล้วแล้วก็เลเวลที่4นะครับก็คือทำเต็มที่เลยนะครับทำแบบมุ่งมั่นตั้งใจนะครับสุดท้ายก็ยังไม่สำเร็จนะครับและมีใครมาชวนอีกก็บอกว่าเคยทำแล้วซึ่งผมมาอยู่เลเวล4คือตั้งใจมากมา5ปีครับแต่วันที่ผมมีโอกาสได้มาเจอนะครับโค้ชของผมก็คือคุณธเนศนะครับวันแรกเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมเปิดใจเลยนะครับจริงๆมีทั้งหมดอยู่3จุดด้วยกันจุดที่1 นะครับคือผมว่าการชวนของคุณธเนศนะครับของพี่ทอมเนี่ยผมว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมากและไม่มีการกดดันอะไรเลยนะครับคือให้แต่ข้อมูลน่ะนึกออกมั้ยครับแล้วก็ให้ความสบายใจกับเรามากๆเลยนะครับคือแบบเอ้ยลองฟังดูนะครับไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลผมว่าอันนี้อันที่1ละนะครับเพราะว่าข้อมูลนะครับเวลาผมสงสัยอะไรนะครับก็ถามคุณธเนศคุณทอมเนี่ยเค้าก็ตอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าข้อมูลเนี่ยสําคัญนะครับการเป็นมืออาชีพของผู้ชวนเนี่ยสําคัญเหมือนกันนะครับผมก็เปิดใจขึ้นมาอันที่2นะครับก็คือเรื่องของแผนธุรกิจในธุรกิจเครือข่ายนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับผมว่าแผนเนี่ยต่างกันนะครับเพราะเนี่ยคืออยากให้เราเนี่ยลองศึกษาแผนดูก่อนนะครับว่าแผนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วที่เราเคยทำมาเป็นแบบไหนนะฮะและอันที่3นะครับก็คือเรื่องของระบบหรือว่าวัฒนธรรมกลุ่มตรงนี้มีผลมากเลยนะครับว่าระบบในการจัดการนะครับหรือว่าวัฒนธรรมกลุ่มเนี่ยปลูกฝังแล้วก็เขาเรียกว่าให้ทิศทางกันยังไงบ้างตรงนี้มีผลมากๆเลยนะครับจนผมก็มีโอกาสได้เข้ามาทำแต่เดือนแรกนะครับที่ผมตั้งใจนะครับเข้ามาทำเนี่ยไม่เชื่ออัพไลน์เลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วไงผมว่าคนทำเครือข่ายหลายคนก็เคยพลาดเหมือนกันนะครับเดือนแรกผมก็ตั้งใจลุยตั้งใจทำนะครับก็มีรายได้ทั้งหมดสุทธิทั้งหมดนะครับคือ4บาทได้จริงนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่โอนมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าค่าโอนประมาณ20 กว่าบาทนะครับคือถ้าโอนเนี่ยผมต้องคืนเขา16
16 17บาทนะครับคือผมจะขาดทุนเนื้อออกมั้ยฮะแต่เราก็บอกโค้ชนะครับว่าคงไม่ทำต่อแล้วนะครับได้4บาทโคตรคุ้มเลยอ่ะจริงมั้ยครับแต่โค้ชก็บอกว่างั้นขอ2ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือต้องเชื่อว่าถ้าให้ทำอะไรเป็นเองเนี่ยก็ต้องฝึกก็ต้องลองทำเองให้เค้าเรียกว่าทำเองให้เป็นอันที่2นะครับก็คือชวนเข้ารอบประชุมรอบไหนนะครับก็พยายามเข้าผมก็เลยลองเชื่อดูครับแล้วก็ศึกษาเขาเรียกว่าทำตามระบบ S5 100% นะครับก็ผมใช้เวลานะครับอีก5เดือนจากได้4บาทนะอีก5เดือนก็ได้แสนแรกในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็13เดือนนะครับก็ได้เป็น 200,000 นะครับแล้วก็18เดือนก็ได้เป็น 300,000 นะครับจนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมอยู่ในระบบ S5 มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมมีรายได้ต่อเดือนนะครับประมาณ2ล้านบาทต่อเดือนมีรายได้รวมจากธุรกิจเครือข่ายนะครับในระบบ S5 เนี่ยทั้งหมด20ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเชื่อผมเลยครับว่าจริงๆแล้วนะครับเราทำธุรกิจเครือข่ายเราเคยล้มเหลวแต่นะครับเชื่อผมนะครับว่าความล้มเหลวนะครับมันทำให้เรารู้จักโลกแต่ความสำเร็จนะครับมันทำให้โลกรู้จักเราทนให้ได้ครับจนประสบความสำเร็จและทุกคนจะรู้จักคุณครับสวัสดีครับในที่สุดนะครับเราก็พบคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณจาแล้วใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายก็สำเร็จได้กันได้ทั้งคู่โอเคนะครับยังไงสำเร็จได้ทั้งคู่แหละครับไม่ว่าจะได้4บาท180หรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับตอนจะมาทำก็รู้สึกกลัวเสียภาพลักษณ์เหลือเกินเพราะว่าท่านอาจจะมีภาพอยู่เยอะมากเป็นระดับถึงผู้จัดการโรงงานหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เองในที่สุดท่านก็เอาชนะจิตใจของท่านได้แล้วก็เป็นมิลเลนเนียร์รหัสที่9ของระบบ S55 นะครับในขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเภสัชกรสุวิชัยแซ่ตั้งครับแม้เลือกเกิดเราไม่มีสิทธิ์แต่เลือกทางเดินชีวิตเราลิขิตเองสวัสดีครับเภสัชกรสุวิชัยแซ่ตั้งครับนะครับผมเคยมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางด้านการเงินนะครับเป็นเรื่องเดียวกับความสำเร็จทางด้านการงานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมเกิดมาครับผมรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าถ้าวันนี้เราตั้งใจเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะเอ็นให้ติดคณะดังๆรวมกับมหาหลายๆคณะครับที่เป็นที่ยอมรับเราน่าจะสามารถมีชีวิตที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จได้ก็เลยตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กนะครับจนเรียกว่าตั้งแต่เราเรียนจนเอ็นทานติดไม่เคยไปติวเตอร์ไม่เคยเสียเงินให้กับสถาบันที่ไหนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งคนนะครับที่แปลกภายในชั้นปีเลยหลังจากที่เราเอ็นติดเรารู้สึกว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันได้จุดได้เป็นการจุดประกายเริ่มต้นมาแล้วนะครับเราก็เรียนดีไปเรื่อยๆนะครับจนจบปี5หลังจากปี5เสร็จตอนนั้นสังคมเริ่มมีความกลัวในเรื่องของการหาเงินการหางานนะครับแต่ผมเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการหางานเลยตั้งแต่เรียนจบมาสมัครงาน5ที่ทั้ง5ที่อะครับรับผมเข้าทำงานหมดเลยที่ที่เขาให้เดินน้อยที่สุดก็คือ 18,000 มากที่สุด 25,000 คิดว่าผมตัดสินใจเลือกอะไรครับ25,000ผมตัดสินใจเลือก 25,000 นะครับเพราะว่าเราฉลาดนะครับเลือกเงินเดือนที่มันเหมาะกับหน้าตาอย่างเราหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้เงินเดือน 25,000 ปุ๊บมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันใกล้เกิดขึ้นมาแล้วด้วยตัวของเราเองครับเป็นคนที่ผมเนี่ยต้องการความสำเร็จจนไม่กลัวที่จะนะครับยอมแพ้ต่อเงื่อนไขความสำเร็จเราก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในงานประจำไปเรื่อยจนใช้เวลาเพียงแค่7ปีสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้จัดการที่มีเงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือนได้มันเป็นความภูมิใจแต่ทุกวันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจเล็กๆเวลามีคนถามเราว่านะครับเราทำอาชีพอะไรอยู่หน้าที่การงานคืออะไรนะครับแต่ทุกครั้งที่เราตื่นนอนครับทุกครั้งที่เราทำงานตอนเช้าเนี่ยมันมักจะมี2คำถามครับถามเราเสมอๆตอนเช้าครับนะครับทุกครั้งที่ตื่นมาผมจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เป็นวันทำงานทุกครั้งที่ตื่นมาเราจะลาป่วยหรือว่าเราจะลากิจหรือว่าเราจะลาพักร้อนดีผมก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเคยถามแบบนี้เหมือนกันนะครับเช่นกันครับระหว่างของการทำงานทั้งวันเนี่ยนะครับนาฬิกาเราก็เดือนเดียวครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยหนึ่งเดือนก็ตามนะครับแต่ผมต้องดูนาฬิกาเป็นร้อยๆครั้งเลยนะครับเมื่อไหร่จะพักเที่ยงและเลิกงานสักทีนะครับเราพบว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเลยเราจะกล้าเรียกสิ่งนั้นเต็มปากไหมว่ามันคือความสำเร็จของเรานะครับก็เลยตัดสินใจนะครับระหว่างที่ชีวิตเริ่มเคว้งคว้างครับก็เลยได้มีโอกาสเจอคุณนุกธนสิทธิ์นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายให้ฟังจากที่ในชีวิตของเราเคยฟังเรื่องของเครือข่ายมาหลายครั้งมากละแต่กับรู้สึกครั้งเดียวครับเป็นบุคคลที่เขามีความเป็นมืออาชีพที่ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเครือข่ายคืออะไรนะครับก็เลยพาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในเซ็นเตอร์ช่วงแรกที่ติดรู้สึกเลยว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถเป็นแปลงชีวิตเราได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ติดมากที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ต้องมีความภูมิใจด้วยแต่เรากลับมองเห็นในครั้งว่าคนทำเครือข่ายหลายๆคนมองว่ามันคือธุรกิจของการขายของงอตื้อเอ๊ะแล้วเราดูดีขนาดเนี้ย
เราจะสามารถทำได้หรือเปล่ายังไม่ทำอะไรครับแค่ตัดสินใจพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้หลายๆครั้งของการเรียนรู้เราเริ่มรู้สึกว่าเราจะไม่มีทางเห็นภาพลักษณ์ของอะไรเลยครับที่มันดีหากเรายังไม่พาตัวเองครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันมาก่อนพอเราเริ่มเข้าไปเซ็นเตอร์หลายๆครั้งเราเริ่มเห็นบางคนมีหน้าที่การงานบวกกับมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเราซะอีกเขายังตัดสินใจทำแต่เขาไม่ใช่ทำเพียงแค่นั้นเราเริ่มสังเกตว่าทำไมคนรอบข้างของคนที่เขาประสบความสำเร็จต่างก็ชื่นชมต่างก็ให้เกียรติต่างก็เคารพนับถือและศรัทธาบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จจนเรารู้ว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเครือข่ายมันคือการสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นซึ่งมันแตกต่างจากตอนที่เราอยากไปตำแหน่งผู้จัดการแม้แต่ตัวผมเองเวลาผมไม่ทำงานประจำลูกน้องยังดีใจอย่าว่าแต่เจ้านายไม่มาผมก็ดีใจเหมือนกันแต่วันนี้ธุรกิจเนี้ยยิ่งเราเจอคนสำเร็จผมเห็นว่าทำไมยิ่งดีใจผมเห็นคนหลายๆคนดีใจเวลาเจอคุณนุชธนสิทธิ์ผมเห็นคนหลายๆคนดีใจเวลาเจอคุณธอมธนิตลีลาพรมันรู้สึกว่าทำไมธุรกิจเนี้ยมันเท่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เราเริ่มต้นเราเลยรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ภาพลักษณ์มันสุดยอดละแต่เราจะเริ่มต้นกับมันยังไงเพราะเราไม่ได้จบจากคณะเครือข่ายเลยพาตัวเองครับเข้าไปเรียนรู้ภายใต้ระบบ S55 อย่างต่อเนื่องเรามีความรู้เรื่องสินค้าแต่เราไม่มีความเชื่อเรื่องสินค้าเราก็แค่ใช้ให้มันให้มากพอเรามีความรู้เรื่องยาแต่เราไม่เข้าใจเรื่องเครือข่ายเราฟังซีดี1แผ่นฟังไป5รอบ10รอบจนกว่าเราจะสามารถจำมันได้อย่างขึ้นใจเซ็นเตอร์เป็นคนที่ไม่เคยพลาดโอกาสของการเข้าเซ็นเตอร์เลยเพราะรู้เลยว่าเซ็นเตอร์คือเงื่อนไขของความสำเร็จที่สำคัญนับจากนั้นความสำเร็จที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะได้ก็เลยตลอดเวลาของการทำธุรกิจเครือข่ายภายใต้ระบบ S55 ร่วมๆ8ปีจนทำปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนที่มีรายได้มากกว่าเดือนละ1,700,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับรายได้รวมคือมากกว่า30 ล้านบาทครับและสิ่งที่น่าภูมิใจผมสามารถซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้และผมเองก็สามารถมีอิสรภาพทางชีวิตที่มากพอในการดูแลท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ครับหลายคนมองว่าทำไมผมต้องทำอะไรเพิ่มผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหากวันนี้เราอยู่เย็นอนาคตนะครับเราจะอยู่ยากแต่หากวันนี้เราอยู่ยากอนาคตนะครับเราจะอยู่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จในชีวิตของเราไม่มีใครสร้างให้เราได้นอกจากตัวเราผมเชื่อว่าผมทำได้เพื่อนๆทำได้แล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ยากหรือเย็นครับโอ้ยเราอยู่เย็นยากมากเลยนะฮะว่าอย่างนั้นเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นไอเดียนึงมุมมองนึงนะครับจากอดีตผู้จัดการโรงงานยานะครับที่พูดง่ายว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายนั้นกลายเป็นมนุษย์เงินล้าน